สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาจัดสเปคคอมงบ 50,000 ต้นๆนะครับ 50,000 ต้นๆถึง 50,000 กลางๆนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะจัดสรรงบประมาณนะครับสเปคที่ผมจะพามาจัดวันนี้ก็จะเป็นนี่เลย Intel Core i7 Gen 8นะครับซึ่งเป็นเจเนเรชันล่าสุดเลยนะครับนี่ครับ i7 8700 6 Core 12 Thread นะครับซึ่งรองรับการทำงานแบบหลายๆโปรแกรมพร้อมๆกันลื่นๆไหลๆโดยไม่มีสะดุดเลยนะครับตัดต่อวิดีโอตัดแต่งรูปภาพเปิดได้หลายโปรแกรมปล่อยบอทสารพัดได้ทุกอย่างทุกโปรแกรมเลยนะครับครับถ้าใครอยากทำงานประมาณนี้ก็ต้องเลือก i7 เลยนะครับและแรมที่เราเลือกใช้ก็จะเป็นแรม 16GB เลยนะครับบัส 2400แล้วก็สามารถโอเวอร์คล็อกเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับส่วนฮาร์ดดิสก์ที่เราใช้ก็จะเป็น SSD NVMe Corsair MP500 นั่นเองครับซึ่งอ่านเขียนข้อมูลเร็วมากๆเลยนะครับอ่านทีแบบเป็นกิกเลยนะครับแล้วก็ฮาร์ดดิสก์ในการเก็บข้อมูลก็จะเป็น WD 1000 กิกนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมครับโดยใช้การ์ดจอตัวนี้เลยนะครับนี่ GTX 1080 Pro Tag Amp Edition นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะผมจะให้ดูนิดนึงนะครับปึ๊บนี่ครับ1080ผมขอหันมุมกล้องนิดนึงจะเห็นไหมนี่นะครับนี่บ้าโซแตกนะครับโอเคครับกลับไปที่เดิมต่อกันเลยวันนี้เราจะมาเล่นเกม Battlefield นะครับ Battlefield 1แล้วก็ PUBG และเกมสุดท้าย FIFA 18นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าเนาะเพื่อนๆอยากดูแล้วใช่ไหมว่าจะได้เฟรมเรทกันที่เท่าไหร่โอเคครับผมขอออกทุกอย่างครับออกให้มันเหลือแต่เกมโอเคครับมาเรามาเล่นเกมกันเราจะมาปรับสุดเลยนะครับเดี๋ยวดูครับว่ามันจะเร็วแค่ไหนนะครับเดี๋ยวรอมันโหลดเข้าแป๊บนึงครับโอเคมาแล้วครับเราจะมาดูเรื่อยๆครับไม่ต้องตัดครับเพราะว่าเราจะดูความเร็วของ SSD นั่นเองนะครับมาแล้วโอเคครับการปรับตั้งค่าก็จะเป็น Full HDภาพเต็มจอครับกดนำไปใช้โอเคอีกรอบหนึ่งครับนี่นะครับ Full HD Ultra ขนาดหน้าจอปรับสูตรครับนี่ปรับสูตรทุกอย่างเลยโอเคเนาะเราจะมาเล่นเกมกันกดคลิก to play ไปเลยตอนนี้เราก็เข้าแคมป์ปัดกันแล้วครับชึบจะเห็นว่าการ์ดจอทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ 99% ครับสุดนับสุดแม็กเลยนะครับตอนนี้นี่ CPU ก็ทำงาน 21% ครับชิวๆไปครับนี่ครับอุณหภูมิการ์ดจอก็70องศาครับแรมการ์ดจอกินไป 4.3 กิกนะครับแรมเครื่องกินไป6กิกนะครับเฟรมเรทตอนนี้ก็โอ้โห70อัพครับปรับอัลต้าครับปรับสุดครับยังไงครับถือว่าเด็ดกันเลยทีเดียวซึ้บซึ้บเรามาดูตรงแบบควันเยอะไฟเยอะดูครับเฟรมเรทครับจบเหลือ50ครับครับไม่มีหน่วงไม่มีกระตุกนะครับกูยังคิดถึงเธอใครมันยิงเราเราก็จะไปลงที่เมืองเดิมครับโปชินกินั่นเองครับเมืองเจ้าประจำของเรานะครับเดี๋ยวผมขอเบาตรงนี้ก่อนเพราะว่าบางทีมีพวกหัวเกียนแม่งชอบแหกปากนะครับนั่นไงนั่นไงโอเคครับเครื่องบินนี่มาทางเราพอดีเลยครับผ่านเมืองที่เราจะลงพอดีเลยนะครับเราจะมาลงกันโอ้เหมือนมันจะออกเฉียงๆนะครับนี่โอ้น่าจะบินถึงอยู่นะครับโอเคครับเพิ่มเสียงหน่อยบินไปเลยชู้มาครับถึงท้องฟ้านี่มันกว้างใหญ่ไกลออกไปฉันจึงอยากรู้เพื่อใครเคยดูกบนอกกะลาบ้างครับฉันก็ได้เดินไปตามเส้นทางนั้นฉันก็ได้เจอคำตอบดังใจ
แต่มันไม่ได้มีเพียงคำตอบเดียวนั้นทางหนึ่งทางอาจพาไปไกลแสนไกลว้าวเจอเยอะเหมือนกันฮะโอ้โหลื่นมากเลยนะครับคือปกติเนี่ยถ้าการ์ดจอไม่แรงนี้มันจะกระตุ้นครับโอ้โหนี่แบบลื่นๆครับสมูทมากเลยครับโอ้โหลงจากท้องฟ้าเฟรมเรท90อื้อหือนะครับบ้านไม่เป็นหมื่นมันครับสเปคขนาดนี้มันคงไม่ดินน้ำมันนะครับครับเข้าไปลื่นมากเลยครับเพื่อนๆไม่มีกระตุกเลยนะไม่มีหน่วงไม่มีกระตุกเลยครับไม่มีกระตุกให้เห็นเลยนะครับไม่ชอบปืนนี้เดี๋ยวเราจะกระโดดฟรีชีพกันนะครับพอมีลูกซองให้เราบ้างโอเคครับกาจอทำงานเต็มที่ครับ CPU ทำงานชิวๆครับ 18% เท่านั้นเองเหลือๆครับเราก็จะเปิดเฟซเปิด YouTube ตัดแต่งรูปภาพทิ้งไว้ก็ได้ครับไม่จะเป็นต้องปิดเลยครับแรมก็เหลือๆครับที่ตอนนี้กินไปแค่6กิกเท่านั้นเองครับกาจอก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับสเปคขนาดนี้ทำได้ขนาดนี้สุดๆไปเลยเดี๋ยวเราลองมาขับรถดีกว่าแรงมากครับโอ้มีรถตั้ง2คันว่ะเดี๋ยวเราทำลายรถทิ้งด้วยว่ะเฮ้ยเราอยากให้ใครได้ดีใช่ป่ะนี่แน่โอเคครับหนีสิครับอย่างนี้ครับก็ประมาณนี้เนาะกับเกม PUBG นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปแบบไปหาฆ่าตัวตายเท่าไหร่ดีป่ะมันอยู่ไหนกันหมดเห็นมันลงมาแถวเนี้ยนะครับอยู่ไหนกันหมดโอเคครับเดี๋ยวเราไปเกมอื่นกันเลยครับต่อมาเราก็จะมาเล่นเกม Battlefield นะครับชุบชุบเดี๋ยวนะโอเคเราจะไม่ตัดออกนะครับเพราะว่าเราจะดูประสิทธิภาพของเครื่องนี้ครับว่ามันโหลดเร็วแค่ไหนนะครับกลับมาแล้วรันยาวๆไปเลยครับโหตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสามครึ่งนะผมยังไม่ได้ทานข้าวเที่ยงเลยเนี่ยนะครับโอเคครับเดี๋ยวถ้ามันแบบเป็นฉากวิดีโอผมขอตัดภาพออกไปแล้วกันเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างช้านะครับตอนนี้เราก็โหลดเกมมาแล้วนะครับการปรับตามค่าก็ฟูลสกรีนนะครับปรับ V-Sync ไปครับ Advanced ครับปรับ Ultra ไหน Ultra กันนี้มีอีกไหมปรับไปปรับสูตรครับปรับสูตรครับโอเคเนาะตามนี้ครับปรับสูตรทุกอย่างเดี๋ยวนะมันได้น้อยเกินวีซิงมันไม่ปิดหรอหรืออะไรวีซิงออฟเดี๋ยวมันจำกัดเฟรมเรทอยู่แน่เลยเดี๋ยวนะอยู่ไหนเฟรมเรท200โอเคนี่มันทำไมไม่เกิน60หรือว่าผมปรับสุดเกินไปนะครับก็น่าจะประมาณนี้แหละเนาะตามนี้เลย CPU โอ้โหกิน 23% ครับการ์ดจอเต็ม100ครับโอ้โหดูดไป 100% ครับโอ้โหถือว่าแบบอัดกันเต็มสูบกันเลยทีเดียวครับเพื่อนๆเนาะตามนี้นี่แบบเราปรับสุดๆจริงๆครับสุดแบบมิดหลอดเลยครับมีอะไรเราเลื่อนไปสุดให้ทางขวาเลยนะครับโอเคครับโอ้ตายอื้อๆๆๆๆๆเอ้ยแต่ทำอะไรเพื่อนเราเนี่ยฮะ
โอเคโอเคยาวไปภาพนี้สวยมากๆครับแสงเสริงนี่แบบตะการตาโอ้โหบินเลยเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวเราลองปรับรถในตรงนั้นลงมาหน่อยเผื่อแบบเฟรมเรทมันจะเกิน60มาบ้างนะครับโอเคครับครับทะลุร้อยแล้วครับนะครับตามนี้เลยชิปโอ้ยลูกหมดคำว่าหน่วงคำว่ากระตุกเนี่ยเลิกคิดไปได้ครับสะกดยังไงครับสะกดยังไง ไปครับไปครับรู้สึกเกม Battlefield นี้มันจะกิน CPU ไปประมาณ 30% นะเพราะว่าเกม PUBG เนี่ยมันกินไปประมาณ 20 นะครับเพิ่มมาประมาณ 10ครับการ์ดจอก็ทำงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพครับอุณหภูมิการ์ดจอตอนนี้ก็อยู่ที่79-80เท่านั้นเองครับแต่อุณหภูมิ CPU เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับประมาณ70เลยทีเดียวนะครับเฮ้ยเฮ้ยยังไงยังไงเฮ้ยนี่ใครวะเพื่อนเราเหรอหมดแล้วครับตอนนี้เลยแต่เสียมชั่วโอ๊ะ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 โอเคครับก็ประมาณนี้เนาะกับเกม Battlefield 1เดี๋ยวเราไปต่อเกม FIFA 18กันเลยดีกว่าครับนะครับขอบู๊หน่อยก่อนไปอุ๊ยนี่แน่ฟันคออุ๊ยอุ๊ยเชือกตายไหมเรียบร้อยครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเล่นเกม FIFA 18กันเลยนะครับเกมที่หลายๆคนเรียกร้องกันมานะครับชึบไปเอาตรงๆนะผมไม่ค่อยได้เล่นเกมบอลเท่าไหร่ผมไม่รู้ผมจะเข้าถูกไหมเนี่ยนะครับเล่นแต่อะไรวะไอ้ที่อยู่ในการีน่านะครับเพื่อนๆเกมเซตติ้งดูซิมันมีอะไรให้เราปรับบ้างดูสกินเรนเดอร์คิวตี้อัลต้าสิงเอ็กเฟรมเรทเหรอโนลิมิตครับมีอะไรปรับอีกโอเคครับปรับแค่นี้อ่ะกดเพย์ไปเลยรอสักครู่นะครับมาแล้วครับโอ้นี่มันใครนี่มันคริสเตียโน่โรนัลโดใช่ไหมครับเพื่อนน่าจะใช่แล้วหน้าตาอย่างนี้ใช่ไหมเฮ้ยผมพูดผิดนี่ผมขออภัยด้วยนะผมไม่ค่อยได้เกมบอลครับอันนี้น่าจะเป็นให้เลือกภาษาของเกมหรือเปล่าะครับอุณหภูมิการ์ดจอมันลดเร็วมากนะเมื่อกี้มันประมาณ80ออกมาสักพักได้มันก็50องศานะครับเฮ้ยกด A Enter เหรอไปกด Enter ไปผมเล่นไม่เป็นนะบอกตรงๆมีวอร์มเครื่องครับอันนี้น่าจะเป็นตัวอินโทรเขาแหละนะครับข้ามก็ไม่ได้ด้วยสิข้ามได้ไหมเนี่ยข้ามไม่ได้ครับดูครับเข้าไปแล้วครับครับเราดูบอลไปก่อนนะครับดูเป็นเดโมไปก่อนครับครับเลี้ยงมาครับโอ้สไลด์อุ๊ยโอ้โหช็อตนี้ขาหักหรือไม่นั่นน่ะขาหักไหมครับก็อาจจะมีการปะทะกันเล็กน้อยครับโดนใบเหลืองไปครับ9ยับ9สุดหายใจเข้าลึกๆครับดูครับเขาจะยิงเข้าหรือเปล่าเอาครับให้เรากดยิงใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยครับเฟรมเรทตอนนี้มันทำไมได้แค่30งงมากมันควรจะได้เยอะกว่านี้นะจงเซตติ้งนี้วิดีโอหรือว่ามันเป็นแค่ฉากหนังมันก็เลยแบบดูแบบนี่คืออะไรอ่ะวิชวลวิดีโอ GPU
นะผมขอศึกษาแป๊บนึงนะครับเพราะว่าผมเพิ่งได้เข้าครั้งแรกเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองเล่นดูก่อนเนาะกดอะไรยิงอ่ะคลิกเหรอโอ้มาแล้วครับเดี๋ยวนี่กูเล่นไม่เป็นเฟรมเรทครับโอ้โห300ครับเอ้ยเฟรมเรทครับลื่นๆครับ300การ์ดจอก็ครับยิงไปการ์ดจอก็ทำงาน 90% นะครับ 94% นะครับตอนนี้ก็ถือว่าชิวๆครับสบายสบายครับเฟรมเรทตอนนี้ปรับสุดครับได้ประมาณ300นะครับไอ้เชี่ยกดวิ่งตัวไหนเนี่ยสลับตัวยังไงโอ้โหเรียบร้อยครับเอาครับเราขอเล่นกันอีกสักพักเฮ้ยแม่งกดวิ่งตัวไหนกดลูกศรใช่ไหมโอเคครับเอาทรงครับทรงเฮ้ยทำไมนายส่งสูงขนาดนั้นล่ะเราวิ่งสิวิ่งโอ้โหใส่หัวครับหัวร้อนครับกดอะไรอ่ะจุดๆนี่คืออะไรครับผมงงมากเลยเอาครับโอเคครับไอ้สีขีขาวคืออะไรวะเฮ้ยเฮ้ยๆคนแย่งแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาสิมันมีแบบให้ต่อยป่ะเพื่อนๆเคยเล่นในเกมที่แบบเตะบอลแล้วมันแบบมีกระโดดต่อยเตะท่าไม้ตายไหมนะครับลื่นครับลื่นเออเอาโดนเนียกันสักหน่อยโอเคครับผมคิดว่าการรีวิวที่นานเกินไปแล้วครับผมก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยหรือว่าถ้าสงสัยตรงไหนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้ YouTube ได้เลยนะครับโอเคผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วบ๊ายบายครับ